ามาเดินบนบนถนนเรามาเดินเราเดินบนถนนหน้าพระราชวังนะคะหลวงพระบางนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะก็จะมีพระสวดมนต์เย็นนะคะตอนนี้เราก็มาเดินที่ตลาดหน้าพระราชวังเราจะเรียกว่าตลาดมืดเนาะที่นี่จะเรียกว่าตลาดมืดความหมายความมืดนี่ก็คือยามค่ำคืนนะคะหรือว่าช่วงเย็นหรือบ้านเรานะคะทางสุรินทร์อาจารย์ก็จะเรียกว่าตลาดไนท์นั่นเองนะตลาดที่เปิดกลางคืนนะคะเป็นถนนคนเดินเนาะคนแรงงานก็จะเป็นลักษณะของถนนคนเดินนะคะอาจารย์ก็มาเดินช็อปๆคนเดียวนะคะเดินไหนสวยๆทั้งนั้นนะคะก็เราจะเจอคนหลากหลายนะคะไม่ว่าแต่ชาวเวียดนะคะแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะแล้วก็ชาวลาวนะคะที่ขายของนะคะมาเปิดของขายที่นี่เวลาจะอยู่ประมาณ5 ทุ่มนะคะของทุกวันที่เปิดนะคะแล้วก็จะเป็นการปิดตลาดนะคะก็ช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงเย็น6 โมงเย็นนะคะก็จะมีการเปิดตลาดก่อนแล้วก็มีผู้คนเข้ามาขายของมากมายนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะมีการเก็บค่าที่ด้วยหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเป็นเมืองที่สงบสุขนะคะเป็นเมืองที่ไม่เสียงดังกังวานนะคะอันนี้ข้างบนนี้จะเป็นพระธาตุภูสีเห็นไหมคะเป็นพระธาตุภูสีข้างบนก็จะมีคนเดินขึ้นไปเล่นเยอะเลยนะคะข้างบนพูดจากบ้านไหมไม่ต้องซื้อทำไมมะนี่เป็นอะไรเป็นปิ่นกระจายแตงเนี่ยไว้ซื้อยางมาเป็นอะไรที่เป็นเศษอะไรของเขา